รสชาติของชีวิตโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ทุกคนเกิดมาล้วนแต่ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับต่างคนต่างอาจจะใช้ชีวิตและหน้าที่ต่างกันแต่วัฏจักรวงจรของชีวิตก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ตลอดเมื่อคุณ10ปีคุณเดินเล่นดินเดินเล่นทรายเปื้อนเปื้อนก็ไม่กลัวแต่เมื่อคุณอายุ20ปีจะเมาหัวราน้ำกับเพื่อนยังไงก็ไม่มีอับเฉายังสดชื่นยังหล่อเหลาอยู่ได้เมื่อเข้า30ปีเดินลุยน้ำข้ามภูเขาก็ยังไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อเข้ามา40ปีแล้วหิวก็ต้องทนเหนื่อยก็ต้องสู้เพราะมันคือหน้าที่อายุ50ปี3วันดี4วันลา5วันป่วยเข้ามาสู่60ปีมองโลกสวยแต่ใจเหงาอายุ70ปีบ่นลูกเต้าเป็นคนขี้ใจน้อย80ปีเวลาจะนอนก็ต้องใส่แผ่นเพิด90ปีฉี่ไหลโดยไม่รู้ตัวเมื่ออายุ100ปีลิ้นก็ชาหูก็ฝาดตาก็มัวขี้หยดเลอะตัวเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราจะอยู่ถึงอายุกี่ปีมันอาจจะเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าบางคนดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบั้นปลายชีวิตอาจจะไม่มีวัฏจักรอย่างนี้ที่ทำให้เราเองรู้สึกหดหู่ก็ได้ดูนะครับว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงให้เป็นคนสูงวัยโดยมีคุณค่าจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อไทยคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ